คนยืนดูกันเรียบร้อยมากเลยนะครับเล่นแล้วผมเหงื่อแตกเลยนะครับเป็นหนึ่งในที่ที่ร้องเพลงแล้วรู้สึกเขินอายทุกครั้งที่มาจริงคือปกติแล้วไอซ์ตึกแกมมี่อยู่ใกล้มากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เป็นหนึ่งในที่ที่นักร้องแกมมี่มาเดินเล่นเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็ไอซ์ก็มาเดินเล่นเป็นปกติอยู่แล้วเวลาเดินช้อปปิ้งกับเวลายืนอยู่บนเวทีเนี่ยมันแตกต่างกันมากครับผมไม่เคยเดินเซ็นทรัลพระรามเก้าแล้วเหงื่อแตกมาก่อนเลยนะครับแต่ทุกครั้งที่มาร้องเพลงที่นี่ประมาณครั้งที่3แล้วตอนแรกคิดว่าวันนี้จะแบบเหงื่อไม่แตกแล้วเพราะว่าคงแบบชินแล้วแต่เอาจริงๆไม่เคยชินเลยเพราะว่าเวลาคนในเมืองดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราไปร้องเพลงตามห้างต่างจังหวัดใช่ไหมหรือว่าตามสถานที่ต่างๆที่คนจะแบบร่วมมือกับเราปกมือตามเราล็อกตามเราตลอดเวลาปฏิกิริยาของคนเซ็นทรัลพระรามเก้าผมรู้ว่าอาจจะสนุกอยู่ในใจแต่เมื่อตะกี้ทุกคนยืนดูผมแบบนี้ครับปกมือตามหน่อยข้างบนอุตส่าห์ช่วยไอ้นี่ก็เหนื่อยแตกอยู่ข้างบนนะฮะสามเพลงที่ร้องไปรู้จักเพลงไหนบ้างนะคนมันรักใครก็ตามตอบชีวิตดีมากปีใหม่แฟนมาเงินทองไหลมาเทมาหมดเลยใครก็ตามคุณเฉยๆแบบงงเลยรู้จักเพลงไอซ์ไหมรู้จักโอ้สาริกาเลยรู้จักเพลงไอซ์ไหมรู้จักคนมาแล้วรู้จักรู้จักอยากเล่นตัวรู้จักรู้จักไอซียูรู้จักรู้จักสาริกาเอ้ยเอ้ยเราจะร้องเพลงอะไรต่อดีนี่ให้คนเซ็นทรัลพลาซ่าแกรนร้องตามเราดีจ้าอะไรดีครับอะไรดีมองหน้าค่าตาแล้วลักษณะแล้วทุกคนตอบว่าร้องอะไรก็ร้องมาเหอะใช่ไหมร้องอะไรก็ร้องมาเหอะเอาเป็นว่าจะฟังไม่ฟังอะไรก็ตามอย่าเพิ่งเดินหนีผมไปไหนนะวันนี้เซ็นทรัลจัดงานโอ้โห Universe of Happiness อยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆจริงๆต้อนรับปีใหม่เดี๋ยววันที่25วันสุดท้ายของการจัดงานเดี๋ยวจะมีพี่โตมาด้วยไหนใครเป็นแฟนพี่โตบ้างครับนะฮะโอ้เยี่ยมมากครับผมเดี๋ยวพอพี่โตถามใครเป็นแฟนพี่ไอซ์บ้างก็ตอบเหมือนกันนะอ่ะที่รักเพลงต่อวันนี้เรามอบให้เซ็นทรัลพระรามเก้าเลยเราไม่รู้ว่าทุกคนจะร้องตามได้หรือเปล่าเห็นฝรั่งเยอะนะที่นี่เนาะเอาเป็นอินเตอร์หน่อยแล้วกันนะอินเตอร์เนชั่นแนลนะอ่ะเพื่อฝรั่งนะทุกคนปรบมือตามด้านหน่อยเลย